สถานการณ์ช่วงนี้นะคะหลายๆคนถึงกับแบบมีความวิตกกังวลโดยเฉพาะคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำก็อาจจะทำให้มีความเครียดมีความลำบากมากขึ้นมันเป็นอิมแพคที่มันกว้างทุกคนได้รับผลกระทบหมดทำในวันนี้ที่เราอยากจะมอบให้ก็คือการแบ่งปันเราอยากจะให้ในสิ่งที่ดีแล้วก็ยังมีแบบน้ำชาช่วยดับกระหายในสถานการณ์ที่แบบอากาศร้อนมากอะตอนนี้ด้วยความที่รู้สึกเขามีหวังนะวันนี้เขาจะมีข้าวทานแล้วเหมือนถ้าคนภายนอกมองอาจจะบอกว่าเป็นสิ่งที่แค่แจกข้าวเองแต่ว่าตัวคิดว่าอย่างน้อยเราก็แสดงน้ำใจส่วนนึงในสิ่งที่เขาอาจจะมีความลำบากในการหาในแต่ละวันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่ทิ้งกันไปเราเป็นคนมองเข้าไปในแววตาเขาคือมันสัมผัสได้เลยค่ะว่าเขารู้สึกซาบซึ้งจริงๆกับการที่เราได้มีส่วนมาช่วยแบ่งปันมันยิ้มออกมาโดยที่แบบมีความสุขจากข้างในจริงๆอะค่ะการเป็นผู้ให้มันเป็นความรู้สึกที่มีความสุขอะไรเล็กๆน้อยๆเราช่วยกันได้เราสามารถแชร์กันได้อะไรที่เขาขาดเรามีเราแบ่งกันได้มันคือการแชร์มันคือการให้และการรับมีความสุขทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับแน่นอนเขากลับบ้านไปพร้อมข้าวหนึ่งมื้อที่ช่วยประหยัดไปได้แล้วอีกหนึ่งวันทั้งครอบครัวอยากให้ทุกคนอ่ะร่วมแรงร่วมใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันบางทีสิ่งที่เราหยิบยื่นให้เนี่ยอาจจะดูเหมือนเล็กน้อยแต่มันอาจจะเป็นความยิ่งใหญ่ของคนที่ได้รับเราอยากจะเอาบุญตรงนี้มาแชร์ให้ทุกคนร่วมกันแล้วก็การให้ตรงนี้มันคิดว่ามันคือการแบ่งปันที่เรียกว่าแทบจะไม่ต้องใช้อะไรมากมายเลยนอกจากใจก็อยากจะฝากว่าอย่าเพิ่งไปท้อกับทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นพอทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าเราจะมีทางตันเรามีทางออกเสมอค่ะการที่เราช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเราพออยากให้กำลังใจว่าทุกๆคนคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะผ่านมันไปด้วยกัน